กลายเป็นประเด็นนะฮะที่จังหวัดเลยครับเพราะว่าคนที่เขาจนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิ์นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการประชาสัมพันธ์นั้นมันไม่ทั่วถึงเขาไม่รู้ครับพอเขาเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยคนที่เขาจนจริงๆเขาไม่ได้มาครับ50คน50ชีวิตที่จังหวัดเลยเขารวมตัวกันเมื่อวานนี้นะฮะนำโดยคุณโชคทวีบุตรโยจันโทซึ่งเป็นประธานสภาเกษตรอำเภอเมืองเลยนำตัวแทนชาวบ้านนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเลยกว่า50คนยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมครับก็เขาบอกว่ามีรายชื่อเป็น 10,000 กว่าคนนะฮะที่ตกหล่นนะฮะแล้วก็ในจำนวนนี้มีกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้เมื่อตอนปี60นะครับเนื่องจากหลายคนเนี่ยก็คือป่วยติดเตียงอ่ะแล้วก็สูงอายุแล้วก็ไม่ทราบข่าวแล้วชาวบ้านไม่เข้าใจครับผมมันประชาสัมพันธ์น้อยครั้งแรกก็คือแบบทกส.ออมสินเนี่ยทำครั้งที่สองเนี่ยก็คือกรมการปกครองโดยอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำเนี่ยก็ครั้งที่สองเนี่ยมันก็แบบลงทะเบียนแค่6-7วันคือตอนเนี้ยคนก็เลยตื่นตัวคือหลังจากมันมีการอะไรเนี่ยแจกกันเยอะๆเนี่ยก็เลยประชาชนก็เลยตื่นตัวบอกว่าเนี่ยมาขอลงทะเบียนหน่อยทำไงจะให้ลงทะเบียนเพิ่มอันนี้ดีนะฮะผมว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าเปิดจริงๆเนี่ยอาจจะเป็น16 17 18ล้านคนก็ได้ผมว่าน่าจะอาจจะถึงได้20ล้านนะ20ล้านอันนี้คือเราต้องการให้บรรลุเป้าหมายคนจนทั้งประเทศใช่ไหมแล้วอาจจะต้องใช่คนจนหมดประเทศไงก็อาจจะต้องแบบคล้ายๆแบบนี่ความจริงอ่ะควรจะคืนสิทธิ์ย้อนหลังเขาด้วยนะเนี่ยเขาไม่ได้ลงทะเบียนมาปีกว่าต้องจ่ายย้อนหลังนะ500นี่ก็ต้องจ่ายนะเออเพื่อความเอาก็ความยุติธรรมไงครับคือเดี๋ยวผมไปทำอะไรชื่อเขาตกหล่นได้ไงล่ะมัน1ใน3ของประเทศเลยเหรอเออถ้าปาเข้าไป20ล้านนี่มันคือ1ใน3ของประเทศแล้วนะก็รัฐบาลก็ต้องคืนความเป็นธรรมทำรายชื่อตกหล่นก็ต้องจ่ายเงินจ่ายก็จ่ายคืนให้เพิ่มด้วยแต่สมมติว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเปิดให้คนที่เลยเนี่ยได้มาลงทะเบียนอีกทีหนึ่งเนี่ยอ้าวโอ้โหทีนี้จังหวัดอื่นล่ะเอาก็มีไงมันก็ต้องเปิดฮะมันก็ต้องเปิดมันเป็นสิทธิ์ที่อันชอบธรรมแล้วดูกลไกที่เขาใช้เนี่ยเมื่อวานที่ตัวแทนของเลยเนี่ยบอกเนี่ยนะคือครั้งแรกเนี่ยใช้ทกสทแล้วก็ธนาคารออมสินครั้งที่สองใช้กรมการปกครองผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นไปได้สูงที่จะไม่ทั่วถึงทำไมไม่ใช้องค์กรท้องถิ่นอปทเนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งเขาคุมพื้นที่คุมหัวคะแนนทุกละเอียดทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วผมว่ามีปัญหาเรื่องกระบวนการในการคัดกรองผู้คนเข้าทะเบียนเนี่ยที่ลงทะเบียนคนจนเอางี้เลยเปิดลงทะเบียนเพิ่มก่อนเลือกตั้งเลยเนี่ยหรอเออก่อนเลือกตั้งเนี่ยรีบๆลงเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยประเภทแบบเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจสักวันสองวันเนี่ยคือแบบรีบเปิดลงทะเบียนเพิ่มเลยครับรอบ3ครับเฉยๆใครที่ยังไม่ได้แต่เราต้องการแล้วจ่ายย้อนหลังด้วยเราต้องการสวัสดิการทั่วหน้านะเราไม่ได้ต้องการคนจนทั่วหน้านะเอาก็เขาอยู่ในเกณฑ์อ่ะใครที่อยู่ในเกณฑ์รายได้ไม่ถึงเนี่ยให้เปิดโอกาสให้ทบทวนเพิ่มใช่ไหมฮะให้ไปแจ้งให้ไปลงทะเบียนเพิ่มครับมันจะได้ทั่วถึงครับชาวบ้านเขานัดหมายกันอีกทีก็คือพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดรับคำร้องแล้วก็คำชี้แจงกับชาวบ้านเป็นรายครัวเรือนเลยนะครับคือแกนนำเนี่ยเขาเสนอ2แนวทางในการแก้ไขปัญหาประชาชนคนจนตกหล่นเนี่ยนะครับแนวทางแรกก็คือเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนแนวทางที่2เนี่ยคือเปิดเฉพาะชาวบ้านที่ตำบลน้ำสวยที่เขาตกหล่นในพื้นที่จังหวัดเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าคำร้องนี้คือผมเห็นด้วยว่าต้องสะสางคือบัญชีเนี่ยมันมั่วเยอะคนที่ไม่ควรได้หรือก็จะใช้บัญชีครัวเรือนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าจะใช้วิธีนี้นะใช้แบบลงทะเบียนคนจนนะต้องทำให้มันเกิดความเป็นธรรมเพราะตอนนี้เนี่ยบางคนเขารู้สึกเขามองตาปริบๆอ่ะเงินเดือนต่อปีเขาได้แสนกับ1บาทเนี่ยเขาไม่ได้แล้วกับอีกคนนึงได้999ได้อะไรเงี้ยได้แบบเพียบได้ลดแลกแจกแถมเพียบขนาดนี้เนี่ยมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นและความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นในที่สุดมันก็เรื่องนี้ต้องสะสางฮะครับนะฮะแต่ว่าจะสะสางในระยะยาวได้เนี่ยคือถ้าทำเป็นระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็จะเกิดความเท่าเทียมกันมันจะไม่มีความเหลื่อมล้ำ100,000กับอีก1บาทแล้วไม่ได้แบบนี้เนี่ยนะครับครับ